วันนี้เรามีเรื่องสืบเนื่องมาพวกเรื่องพลังงานเรื่องอะไรนะแล้วทางเรื่องก็อยู่ไหนๆเราก็นอกเวลาแล้วก็คุยเรื่องที่มันไม่อยู่ในเวลาก็ถ้าเป็นชีวิตทั่วไปที่มีตัวอย่างให้ก็เดี๋ยวพูดเวลาปกติเพื่อนๆก็จะได้ดูด้วยแต่คราวนี้ที่ต่างก็คือจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันก็เรียนไปสองครั้งสองครั้งรู้วิธีบ้างแล้วอะไรเงี้ยเราไม่เจอกันต้องไปฝึกพอมีคำถามอะไรเป็นพิเศษนะครับคือจริงๆอ่ะโจทย์บางข้อที่เราบางคนถามอ่ะผมไม่ได้ว่าที่ถามนะแต่ว่าผมว่าผมเกิดเราก็ทำเองได้คือเลยเพิ่งมาสงสัยความสามารถตัวเองลองทำดูก่อนเพราะมันไม่ใช่การสอบอย่างมากมันก็ผิดนะฮะมันก็ผิดก็ทำใหม่นะครับมันจะได้ประโยชน์กว่าเยอะถ้าเราทำก่อนผมอ่ะจะได้ผมทำให้ดูยินดีอยู่แล้วไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเราควรไปลองดูแล้วถ้าทำไม่ได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าถ้าผมทำไปดูพวกเราก็จะเราไม่ควรไปทำอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์จะเข้าใจได้นั่นคือวิธีเรียนนะก็โอเคก็หลักๆเราเรียนอะไรไปไม่ต้องรู้มากครับรู้อยู่ไม่กี่ประเด็นที่ควรต้องรู้นะมีคำถามไหมครับมีคำถามแทรกมาได้เลยนะไม่ได้เป็นทางการจริงสอนออนไลน์เป็นทางการมากก็ไม่ค่อยได้เพราะทุกคนก็มันลิงก์ถึงผมเลยอ่ะก็พูดได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็ถามได้ครับก็คือพอผมต้องปรับให้ดีลืมไม่เรื่องเรื่องวินโดว์แป๊บนึงคือพอดีผมเนี่ยไม่ได้จะได้ต่อเนื่องกันไปครับอะไรที่เรายังไม่รู้ก็จะได้ทําต่อผมก็จะได้ช่วยเคลียร์ให้ได้บางจุดมันจะมีพวกช่องที่ไม่ได้ถามเยอะๆนะอย่างวันนี้ครับที่เรียนอินทิกรัลเวิร์กอินทิกรัลอะไรเงี้ยอาจจะไม่ถามแต่ว่ามันก็ปิดช่องทางให้เราได้เนี่ยว่าคำนวณเป็นแล้วนี่หว่าแค่นี้เองครับแล้วน้องจะเป็นไงก็อีกทีคือหลังอย่างนั้นนะอีกทีคือที่ต้องรู้จริงๆก็คือมันมีอะไรประหลาดๆอย่างเช่นว่าถ้าผมหาเดลต้าอีเคปุ๊บนะมันเท่ากับอินทิกรัลง่ายๆใช่ไหมเอฟดอทดีเอสเป็นต้นแล้วก็ซิกมาเอฟอ่ะจริงๆแล้วจากไหนไปไหนก็ช่างแล้วเสร็จแล้วตัวนี้บางทีสามารถเขียนลบเดลต้ายูได้แล้วบวกได้งานที่เหลือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็อันนี้ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วกันก็เลยกลายเป็นพลังงานรวมไปอู้เป็นกฎที่เท่เพราะว่าถ้าเราต้องการรู้แค่ความเร็วนะมันคิดแค่นี้ก็พอคือมันแค่นั้นครับมันเป็นการใช้ประโยชน์แค่นั้นก็พอแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรมากกว่านั้นโอเคนะมันมีอะไรที่ทำได้ประมาณอย่างเช่นมีเส้นเชื่อนะฮะมีคนบอกโอ้เนี่ยเชื่อมันดูแกว่งนะนะครับแกว่งไปแกว่งมาถามว่ามีอะไรน่าสนใจอยู่กับมันเวลามันแกว่งเนี่ยเนื่องจากมันเป็นการที่เป็นวงกลมชั่วคราวนะครับมันจะมีความเร็วยิ่งความเร็วปกติผมถ้ามีแรงอยู่ผมจะไม่เขียนติดกับวัตถุเดี๋ยวสับสนนะครับแล้วพลังงานโจลของมันนะจะเป็น1/2 mv คูณ2เสร็จแล้วผมก็รู้ด้วยว่ามันมีแรงตึงเชือกกระทำต่อนี่แหละตัวยุ่งที่ผมบางทีไม่อยากใส่ลูกซองผมเผลอใส่ไปแล้วโทษทีมีแรงตึงเชือกทีมี mg ที่ลงแต่ mg นะเราเคยทำไปแล้วนะเอาไปบวกได้เลยนะบวกได้เลย mg คูณด้วยความสูงเอาวัดจากข้างบนก็ได้ก็เป็นอะไรเป็นลบอะไรความยาวเชือกคูณด้วยคอสเบต้าโดยที่เบต้ามุมที่ทำกับแนวดิ่งเฮ้ยทำไมอาจารย์รู้ว่าก็มันจะให้ทำไงถ้าทำแบบนี้ใช่ป่ะเพราะมันก็แกว่งเป็นมุมต่างๆใช่ไหมอันนี้ก็ยาวเอลแล้วกันพูดทีผมพลาดบอกไปตรงเนี้ยยาวเอลเชือกในยาวเอล
นะครับก็เป็นเท่านี้และส่วนที่เหลือเป็นงานแหละเป็นงานของแรงตึงเชือกซึ่งมันเป็นสูตรครับเพราะว่าทีมันจะตั้งฉากกับเส้นรอบวงของวงกลมก็คือ DS เส้นรอบวงของวงกลมขนาดใหญ่เนี่ยส่วนเล็กๆของมันน่ะจะต้องตั้งฉากรัศมีคุยกันไปแล้วแต่พอดีทีมันอยู่ในแนวรัศมีมันก็เลยตั้งฉากกลายเป็นศูนย์เราก็เลยได้กดทรงพลังงานนะก็คือการเปลี่ยนแปลงไอ้เบื้องตัวนี้ยังไม่จบหรอกการเปลี่ยนแปลงไอ้เบื้องตัวนี้นะครับเป็นศูนย์นะฮะก็แปลว่าตัวนี้เป็นค่าคงที่ครับแล้วคุณจะแกว่งไปไหนเป็นเท่านี้นะบางจุดนี่นะความเร็วมากไอ้นี่น้อยบางจุดไอ้นี่น้อยความเร็วมากอ่ะคำถามผมถ้ามันคงที่มันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะสมมุตินะสมมุติมันเท่ากับ E เป็นพลังงานรวมนะฮะมัน E เท่ากับอะไรอ่ะมีคําถามถามครับ1/2 mv กำลังสองแม็กซิมัมเท่าไหร่ครับความเร็วสูงส่งวัตถุนี้เท่าไหร่ผมทำนี้เลยพลังงานรวมมีค่าคงที่ใช่ไหมเป็น1/2 v max ถ้า v max แปลว่าตรงนี้ต้องมินครับบวกด้วยลบ mg l cos theta minimum ครับ minimum ถูกไหมอ่ะก็ถ้ามันถ้าคุณมีพี่น้องสมมุตินะมีเราพี่น้องอีกคนก็ถ้าคนหนึ่งได้มากอีกคนก็ได้น้อยใช่ป่ะคร่าวๆถ้ามันมีทรัพยากรคงที่โอ้โทษทีทำไมผมอันนี้ก็หมายบวกอ่ะถูกแล้วนะหมายผมกังวลมากเออเก่งอีกก็หมายลบแล้วตัวนี้มินิมัมถ้าตัวนี้มินิมัมเมื่อไหร่ฮะเมื่อไหร่ตัวนี้มินิมัมครับน้อยสุดน้อยสุดเมื่อตัวนี้ติดลบเพราะคอสเตต้าต้องเท่ากับ1นะครับคอสเตต้าเท่ากับ1แปลว่าอะไรฮะเตต้าเท่ากับ0องศาครับเตต้าเท่ากับ0องศาแปลว่าอะไรฮะสุดต่ําสุดครับใครก็รู้ใช่ป่ะนี่แหละที่ผมอยากจะฝากว่าเฮ้ยคุณอย่าไปคิดอะไรซับซ้อนสมการให้แค่นี้พอแล้วแล้วคุณรู้จัก12 mv คูณ2 12 kx คูณ2ไอ้นู่นไอ้นี่แค่นี้พอแล้วครับไม่จำเป็นต้องรู้มากกว่านี้มากรู้ความเร็วผมกลับไปประเด็นวันก่อนไม่ใช่วันก่อนเมื่อบ่ายที่ถามนะครับก็ครั้งก่อนก็คือวันนี้เหมือนกันนะก็คืออย่างเช่นว่าถามเวลาใช้เท่าไหร่ไอ้นู่นไอ้นี่ใช้เท่าไหร่หาได้เลยทำไมมันจะหาไม่ได้นะเพราะถ้าผมมีข้อมูลแค่นี้ผมก็หาได้นะว่ามันเท่าไหร่เพราะผมรู้เลยว่าความเร็วขนาดใดๆจะมีค่าเท่ากับอะไรไอ้นี่ย้ายข้างไปบวกไปอะไรต่างๆนานามันเวลาหาได้ครับก็เวลาเท่าไหร่ครับ dt เท่ากับอะไรครับเท่ากับไอ้ที่มันกวาดไปก็เป็นอะไร ds หาร v เหมือนเดิม ds เท่าไหร่ครับก็เป็น r d theta ดีไหมก็กวาดไปแล้วผมหารด้วยอะไรความเร็วความเร็วเราก็รู้เท่าไหร่นี่ความเร็วก็ mgl ไปบวกนี่ก็เป็น e คูณ mgl 2ส่วน m ก็เป็น2ส่วน m นะฮะ e บวกด้วย mgl cos theta แล้วทั้งหมดเลยถอดรู้นะฮะและแน่นอนก็เผื่อใจนะครับเครื่องหมายจะเป็นบวกเป็นลบได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเครื่องหมายเป็นลบเป็นบวกมันกินเวลาเท่ากันเพราะ d theta ก็จะตรงข้ามเช่นกันโอเคไหมพอหาอย่างเช่นไอ้นู่นไอ้นี่อย่างเช่นคาบอย่างเช่นอะไรก็หาง่ายเพราะถ้าคาบเนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่คาบเป็นการที่เราแกว่งไปแกว่งมาใช่ไหมเอาแบบเดต้าเพิ่มผมก็อินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ตั้งแต่เท่าไหร่ลบฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งลบเซต้าแม็กซ์ถึงบวกเซต้าแม็กซ์ถูกไหมฮะมุมที่แกว่งไปเยอะสุดอะครับแล้วคูณด้วยอะไรอาร์บ้าบอเนี่ยฮะเลขตัวนี้ฮะมาอินทิเกรตจบแค่นี้ซึ่งผมจะไม่บอกเรามันเท่าไหร่ก็ต้องคิดเลขนิดนึงแต่มันเป็นเท่าไหร่ก็ช่างต้องมาคิดได้เออผมลืมถามเราไปแล้วเซต้าแม็กซ์เท่าไหร่ครับมันแกว่งขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่ช่วยผมคิดหน่อยนะช่วยผมคิดครับว่าเดต้าแม็กซ์ต่อโอ้อาจารย์ต้องใช้ความฉลาดเต็มที่จริงไม่ต้องใช้เยอะไม่ให้โจทย์ฉลาดเพราะว่าอะไร e มันเท่ากับอะไร
ลบ MGL cos theta max บวกด้วยอะไรค่าเซต้ามีค่าสูงสุดอะคอสจะมีค่าต่ำสุดเมื่อคอสมีค่าต่ำสุดนะฮะคอสมีค่าต่ำสุดตัวนี้จะมีค่าติดลบต่ำสุดก็จะมีค่าสูงสุดถ้าตัวนี้มีค่าสูงสุดเนี่ยลบ MGL เนี่ยสูงสุดเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนะก็แปลว่า1/2 MV กำลังสองต่ำสุดครับอันนี้เป็นมินิมัมฮะตัวนี้นะตัวนี้นะไม่ใช่ตัวบนมินิมัมเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ศูนย์เลยครับก็เป็น E เท่ากับศูนย์ลบด้วย MGL cos theta max มันเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงนะเครื่องหมายเครื่องอะไรพอผมเขียนเสร็จก็รู้สึกแปลกๆแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่อ่ะเพราะ e มันก็ติดลบอ่ะฮะหลักๆน้อยกว่าศูนย์อาจารย์เพี้ยนทำไม e น้อยกว่าศูนย์ก็มันอยู่ระดับเพื่อนที่ใหญ่กว่าระดับอ้างอิงตลอดระดับอ้างอิงเราอยู่ที่จุดผูกทั้งที่เหลือพลังงานก็ติดลบตลอดนะฮะแล้วตัวนี้น้อยกว่าศูนย์ก็รู้อยู่แต่ไม่ได้บอกมันไม่เห็นต้องใช้ผมก็เลยไม่ได้พูดก็ได้เซต้าแม็กซ์ออกมาครับที่สุดเลยพิเศษแค่นั้นนะฮะก็เซต้าแม็กซ์เป็นจุดซึ่งความเร็วเป็นศูนย์ครับเพราะ1/2 MV มองสองมันน้อยสุดเป็นศูนย์จบอีกทีถ้าเซต้าสูงสุดคอสจะต่ำสุดถ้าคอสต่ำสุดลบ MG คอสจะสูงสุดถ้าตัวนี้สูงสุดตัวนี้ก็ต้องต่ำสุดมันมีเลขสองตัวบวกกันเป็นค่าคงที่นะครับมันตอบเลยฮะว่าต่ำสุดเป็นศูนย์ e เท่ากับเท่านี้หาได้เลยครับตัวนี้เท่าไหร่ติ๊กผมไม่ได้ต้องการหาไงก็แค่แบบสาธยายให้ฟังว่าเป็นอะไรยังไงคือเราก็ยังไม่สงสัยอะไรใช่ไหมนี่ก็ผ่านไป10 นาทีก็มีอะไรถามนะผมก็พูดไปเรื่อยๆนะไม่ได้อะไรแล้วอันนี้พอดีมันไปเกี่ยวบางข้อที่เราจะทําด้วยผมก็แอดซูมว่าพวกเราจะมาบ้างนะแต่ก็ไม่ได้มาเยอะเท่าไหร่แล้วก็บางคนก็คงเคยเห็นแล้วนะผมไม่ได้หนักใจมากแต่ก็มานั่งที่ได้ฟังเพราะว่าทุกครั้งก็ต้องคิดให้เป๊ะๆทำอะไรต้องมีขั้นตอนคิดก็ต้องฝึกกันนานนิดนึงก็ไม่ได้นานเวอร์แค่เท่านี้ฮะเท่าที่พอมีแต่พอเรื่องโมเมนตัมก็จะมีประเด็นอีกเรื่องพลังงานยังมีประเด็นก็คืออะไรเวลาเรารู้ทิศอยู่แล้วอ่ะเช่นมันจะแกว่งในทิศที่ตั้งฉากรัศมีอยู่แล้วเชือกตึงก็ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรนะถ้าเป็นอย่างอื่นก็คงคิดอย่างนี้ไม่ได้ครับโอเคนะมันมีหลายอย่างที่ทำได้เกี่ยวกับปัญหาพวกนี้มันมีโจทย์จากหนังสือบ้างอะไรบ้างเยอะแยะอะไรครับหรือไม่ก็อะไรพวกวงโคจรพวกอะไรก็เคยมีโจทย์ถามนะแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากนะฮะเดี๋ยวคุยให้ฟังหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าก็ไหนๆก็ไหนๆเราก็ไม่ได้ผมก็หวังว่าเราจะมีคำถามแต่ไม่เป็นไรนะไม่มีคำถามถือว่าสอนดีมากนะก็ไม่เป็นมีหมวดเอ็มเอถ้าไม่ยังไงผมก็ประมาณอีกสัก10 นาทีครับแค่นั้นแหละก็พอสมควรแต่ว่ามีดวงอาทิตย์นะแล้วมีโลกใช่ไหมครับแล้วพลังงานจลของโลกก็เป็นแหละ1/2นะเอ็มและ V กำลังสอง1/2 V กำลังสองแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นความเร็วแนวรัศมีเป็น VR ส่วนที่สองเป็นความเร็วแนวสัมผัสนะฮะเป็น V เบต้าอันนี้เราเคยเรียนแล้วนะในเรื่องการที่เป็นแบบกลมจะมีความเร็วสองการที่เป็นกลมจะมีความเร็วสองแนวใช่ไหมมีความเร็วแนวเดียวผมพูดผิดแต่ว่าเวลาดิฟไอ้พวกนี้มันจะมีความเร็วแนวรัศมีด้วยซึ่งเราไม่ต้องดิฟเพราะว่ามันเป็นวงกลมนะฮะแต่พอดีจริงๆมันต้องมีไงแต่อันนี้ถ้าเป็นกรณีเป็นวงโคจรทั่วไปรอบดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเว้นเลยก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงรัศมีด้วยนี่คือเพิ่มมาอันนี้คือ R โอเมก้าปกติเคยมีอะไรเงี้ยเราก็จะมีส่วนที่เป็นแหล่งพลังงานศักย์
โน้มถ่วงซึ่งรู้อยู่แล้วเพิ่งทำไปวันนี้จะมีค่าคงที่เป็นค่านี้ใช่ไหมมันก็จะมีพวกอะไรพวกนี้ฮะที่เป็นไปได้แล้วผมก็จะใส่ดีเทลเข้าไปเช่น1/2นะ M นะ VR เนี่ยจะเขียนเป็นโทษทีแก้ตรงนี้ไปเลย1/2 M นะฮะ VR แบบนี้เขียนเป็น R ดอทกำลังสองบวกด้วย1/2 M R กำลังสองเตต้าดอทกำลังสองอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลบด้วย T M M ส่วน R มีค่าคงที่เป็น E ตอนนี้ถ้าเราสนใจพวกดีเทลอะไรพวกเนี้ยเราสามารถเอามาคิดต่อได้ยกตัวอย่างเช่นพวกอะไรโมเมนตัมเชิงมุมซึ่งเรายังไม่ได้เรียนนะก็คงจะเรียนเร็วๆนี้ก็เล่มสองก็ขึ้นสองหลังเดือนกลางภาคแล้วปกติอ่ะ R กำลังสองเธต้าดอทเนี่ยจะมีค่าคงที่ซึ่งแปรผันตรงกับโมเมนตัมเชิงมุมอันนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าอะไรตอนนี้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวก็ต้องเรียนอยู่ดีแต่ยังไม่ได้ใช้สอบพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าค่าเนี้ยสามารถไปยัดในนี้ได้แล้วผมจะได้เข้าใจถึง R ก็คือ1/2 M R ดอทสองอันนี้มุมตั้มเชิงมุมก็ค่าคงที่ที่ผมจะเรียกว่า H แล้วกันบวกด้วยเนี่ยอะไรตัวนี้ก็จะเป็น H กำลังสองสองคูณด้วย1/r กำลังสามลบด้วย g m m ส่วน r เท่ากับ e จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยฮะในเรื่องการเคลื่อนที่แล้วเราก็เลยมีประเด็นซึ่งน่าสนใจก็คือเมื่อไหร่ที่r ไม่เปลี่ยนนะ r ดอทเท่ากับ0ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็จะเป็นจุดซึ่งมันใกล้สุดไกลสุดเลยทำนองนั้นไกลสุดหรือใกล้สุดเมื่อ r ดอทเป็นศูนย์ไม่เปลี่ยนเนี่ย r ไม่เปลี่ยนชั่วคราวนะ r ไม่เปลี่ยนเพราะจุดนี้ก็จะตัวนี้เป็นศูนย์ปุ๊บไปมันที่เหลือเราก็มีสมการแค่นี้ครับที่จะหาได้ว่ามันจะไปไกลสุดใกล้สุดเมื่อไหร่น่าสนใจมากก็คืออย่างเช่นวงโคจรของพวกดาวเคราะห์ก็เป็นวงรีก็จะมีจุดไกลสุดใกล้สุดใช่ไหมจุดที่อยู่ปลายเมเจอร์แอคซิสแล้วก็จะมีกรณีดาวหางก็จะมีเหมือนกันแต่ไม่ว่ายังไงก็จะดาวหางเวลาโค้งเข้ามาจะเป็นดาวหางจากนอกระบบในระบบอะไรก็ช่างก็จะเป็นลักษณะจะมีจุดใกล้ที่สุดของดวงใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดใกล้มวลเอ็มใหญ่มากที่สุดเลยเนี่ยฮะเราสามารถคำนวณจากตรงนี้ได้ขึ้นกับความเร็วขึ้นกับอะไรต่างๆนะครับทางอ้อมแบบเนี้ยนะครับก็จะได้ค่าออกมาว่ามี R เท่ากับอะไรหา R ได้R min R max ในบางกรณีจะไม่มี R min และ R max พร้อมๆกันนะบางกรณีไม่มี R max อะไรเงี้ยซึ่งเรามองเลยตรงนี้ได้นะครับก็เป็นบางอย่างซึ่งทำได้ไม่มี R max ก็แปลว่า R มันเป็น infinity อะไรต่างๆนั่นแหละ R มันต้องเป็น infinity เมื่อ R ต้องเป็น infinity สองตัวนี้ลบกันใกล้ๆศูนย์มันแปลว่าโดยทั่วไปถ้า R ต้อง infinity ตัวนี้จะมากกว่าหน่อยไอ้ตัวนี้น่าจะมากกว่าหน่อยบอกเนี่ยนั้นพลังงานจะมีถูกกระทบนิดนึงนะเวลามันไปไกลๆนะเวลาไม่มี R max R min นะมีทุกวัตถุที่วิ่งเข้าเฉียดดวงอาทิตย์จะมีจุดที่ใกล้ที่สุดอยู่แล้วถ้าไม่เป็นวงกลมนะอะไรอย่างเงี้ยฮะมันไปเรื่อยๆนี่หลักการพลังงานมันทำให้เราไม่ต้องมานั่งแตกไม่ต้องเตอร์ยุ่งครับนั่นคือประเด็นซึ่งเล่าสู่กันฟังนิดๆจริงๆไม่ได้ใช้ทำอะไรมากแต่ว่าผมก็กระโดดไปเลยถึงใจความเฮ้ยเรามีกฎศักดิ์สิทธิ์นะเรื่องพลังงานแล้วกฎศักดิ์สิทธิ์นี้แนะนําทําให้เราเห็นในเรื่องนี้ได้แล้วเราจากสมการนี้ไปแก้หายเรื่องนี้ได้ผมคิดว่าผมอาจจะคิดเลขผิดมันกำลังสองข้างล่างออกไปที่กำลังสามกำลังสองกำลังสองนะไม่ใช่กำลังสามออกไปแต่เอาก็เป็นสมการควอดราติกใน R ซึ่งก็นำไปสู่โซลูชันซึ่งบางทีไม่มีโซลูชัน
บางทีไม่มีโซลูชันบางตัวบางทีมีโซลูชันบางตัวก็ไปเล่าสู่กันฟังครับแล้วจะมีบางค่าซึ่งอาคงที่อะไรเงี้ยนะฮะมีหลายประเด็นซึ่งน่าสนใจในบางที่มันปลงแต่นี้ไม่เท่าไหร่ครับไม่มีอะไรเกี่ยวกับการสอบมากครับไม่ต้องไปกลัวแค่เราเอาพวกนี้ไปใช้กับอะไรก็ได้อ่ะอันนี้มาเรื่องนิดนึงก็ได้ครับอย่างเช่นพวกอันนี้ผมยังไม่ได้เอาออกเลยนะการบ้านเนี่ยเพราะว่าลืมไปเป็นโมเมนตัมอย่าไปสนใจเลยมากก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยนะฮะมีโจทย์อย่างเงี้ยคิดยังไงนะครับบางคนก็คิดแบบข้ามขั้นเลยก็มีผมน่ะยังไม่คิดอะไรมากบางทีผมเขียนเลยที่ผมต้องการเขียนอย่างเช่นอะไรเช่นอะไรครับ1/2 m1v1กำลังสองถูกไหมเขียนได้ใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงของตัวนี้นะมีค่าเท่ากับงานของแรงตึงเชือกนะด้านบนนะฮะ t1 กับ t1 มันเท่ากับ t2 นะฮะแน่นอนแล้วบวกด้วยอะไรบวกด้วยงานของ mt นะอันนี้ผมเรียก t1 ก็ได้จะได้เห็นว่ามัน t1 ถูกไหมเท่านี้แล้วก็บวกด้วยอะไรงานของ normal นะก็เรียก n1 แล้วบวกได้งานของแรงเสียดทานเรียก F1มีงานทั่วไปหมดนะครับก็มี N นะฮะมี MG มีแรงเสียดทานเช่นต้านง่ายๆ F1 โอเคนะส่วนของตัวที่สองนี่ก็จะเป็นเดลต้าของ1/2 M2V2 ^2เท่ากับ W T2 T2 คือตัวนี้บวกด้วย W ของ M2G บวกด้วย W ของอะไรไม่มีแล้วนี่โทษทีนะผมจะไปบวกกับบวกด้วย W ของ M2G จบแค่นี้พอเนี่ยมีเท่านี้แต่เสร็จแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ตัว DW T1 นะครับมันเท่ากับ T1 คูณด้วย DX1 นะฮะส่วนไอ้นี่เรียก DY ก็ได้ T2 เท่ากับ T2 คูณด้วย DX2 โอเคไหมแต่ T2 เนี่ยเนื่องจากมันชิดสวนกับไอ้นี่ก็ต้องใส่เป็นติดลบพื้นมาข้างหน้าแล้วผมก็รู้ว่าT1 เนี่ยมันเท่ากับ T2 นะขนาดแล้วก็ DX1 เนี่ยเนื่องจากเชือกตึงมันเท่ากับ DX2 DX2 ที่ลงนะ DX2 นี่ DX1คือคิดจริงๆมันคิดกันขนาดนี้นะฮะแล้วมันทําไม่นานหรอกครับแต่ว่าเอาจริงๆเดี๋ยวเราก็ไปตัดกันไปเพราะผมจะเอาสองสมการนี้บวกกันนะครับบวกกันได้ศูนย์ครับเพราะผมจะเอาสองสมการนี้บวกกันก็กลายเป็นพลังงานจลรวมนะแล้วผมเริ่มเบื่อแล้วไอ้พวกพลังงานศาสตร์ผมรู้จักอยู่แล้วผมจะไปบวกเลยถูกปะใช่ไหมเอาอันนี้ไปบวกเลยผมติ๊กตัวนี้ติ๊กตัวนี้แน่นอนก็เป็นบวกได้อะไร M1 GH1 บวกด้วย M2 GH2 ผมยังไม่ได้บอกตำแหน่งอ้างอิงนะผมรู้เลย H2 แต่ H2 โดยทั่วไปมันก็อาจจะเป็นลบ X2 อะไรเงี้ยเพราะถ้าลงแบงข้างล่างพลังงานจะวัดส่วนทางนะครับ H มันวัดขึ้นนะนี่ต้องใส่เป็นลบ X2 อะไรเงี้ยแล้วผมก็ปิดวงเล็บสักนิดนึงแล้วก็จะเท่ากับที่เหลือที่ใส่ไปงานของ normal เป็นศูนย์ตามเหตุผลเดิมงานของ friction ก็ต้องไปหาก็จะเท่ากับงานของ friction ตัวที่หนึ่งแค่นี้ครับก็เสร็จซึ่งพวกเราก็ทําทีเดียวมันทัดเดียวปกติใช่ป่ะมันรวมกันไปเลยเพราะพอดีมันน่าจะเป็นอย่างนั้นบางคนก็บอกเป็นงานของแรงดันโลหะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะทีไม่จริงนะทีผมว่าอาจจะยกตัวอย่างให้ได้ทีหลังไม่จริงบางทีไม่จริงแรงคู่ปริยานี่แหละแต่นี่ไม่ใช่แรงคู่ปริยาที่หนึ่งที่สองมันเท่ากันเพราะว่าเชือกเบาแล้วก็ลอกเบาอะไรกันเห็นว่าทุกประเด็นมันสามารถจะแปลงได้ที่เราควรสนใจก็คือไม่ใช่ปัญหานี้ทำไมมันน่ากลัว
ที่เราควรสนใจก็คือทำยังไงถึงจะมองเห็นได้ก็แค่นั้นมันเหมือนใส่แว่นนะครับก็ถ้าใส่แว่นมองเห็นก็ใส่แว่นจะบอกว่าแว่นมันหนักก็ดูอะไรใช่มันอาจจะไม่สะดวกสบายแต่ว่าเดี๋ยวก็ชินไปเองนะครับก็จะมีตัวอย่างอื่นนะฮะอันนี้เอามาดูในอีกทีนะครับวันนี้ที่ผมมีพูดก็แค่นี้ยกเว้นเรามีคำถามจะถามในวิเศษถ้าไม่งั้นก็เชิญนะครับแยกย้ายกันไปเดี๋ยวเราจะทำไอ้ที่เหลือบ้างไม่ใช่ทำหลักผมดีก็บางคนก็ไม่ค่อยสนก็ทำตามความคิดของผมก็อยากจะช่วยนิดหนึ่งก็ทำขยันเป็นพิเศษหน่อยนะแล้วแค่อุดหูไม่ต้องฟังก็แค่นั้นจริงถูกไหมถ้าไม่มีคนพูดเลยมันไม่มีทางเลือกแต่ผมพูดเราอุดหูได้แต่ถ้าผมไม่พูดเลยเราอุดหูไม่อุดหูก็ไม่ได้ยินนะครับก็เลยพยายามพูดแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าเอ้ยมันเป็นปัญหาที่เราจัดการได้เราสงสัยมานานใช่ไหมเอ๊ะทำไมเอาพลังงานจลมารวมมันพลังงานจลมารวมมันไม่ใช่กดส่งพลังงานพลังงานจลมารวมกันพอดีมันคล้ายๆกดส่งพลังงานมันมาในทฤษฎีพลังงานและพลังงานจลและดันตะลึงมันไม่ส่งพลังงานหรอกครับมันมีแรงเสียดทานนิดนึงซึ่งไอ้ตัวนี้ก็มีเขียนต่อใช่ไหมเป็นแรงเป็นลบเท่าไหร่ลบอะไรผมก็ลืมบอกตัวสุดท้ายบอกตัวสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็นมิวเคอะไร M1G แล้วก็อะไรฮะเดลต้าเอ็กซ์หนึ่งแล้วอย่าลืมใส่ลบด้วยนะฮะเพราะมันมีคอส180 องศาด้วยก็นี่คือที่จะฝากไว้เดี๋ยววันอะไรวันศุกร์ลุยนี่อีกแป๊บหนึ่งแล้วผมไปโมเมนตัมแล้วฮะแล้วก็มีตัวอย่างโมเมนตัมยืนเป็นบทยาวเดี๋ยวผมก็ต้องบีบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเวลาวันศุกร์วันจันทร์แล้วก็จันทร์กลางคืนนอกนั้นเราต้องไปสอบแล้วล่ะแล้วก็ต้องเตรียมนะไฟนอลอีกรอบไม่ใช่ไฟนอลมิดเทอมนะฮะก็ไปดูนะฮะไปทดลองระบบด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้เขาแนะนำให้ไปทดลองก่อนเผื่อมีข้อสงสัยมีโอลงโอเลอร์อะไรจะจัดการได้ต้องไปลองด้วยตัวเองครับถึงจะรู้เราเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับโอเคครับมีคำถามเลยไหมฮะถ้าไม่มีก็เชิญครับ